พอถึงช่วงเวลาของการเล่นเกมครับเกมนี้การเดินทางครับเหมือนบอร์ดเกมทั่วไปเลยคือเกมกระดาษดังนั้นเนี่ยแปลว่าทุกคนได้เลือกตัวเดินของตัวเองนะครับแล้วก็เดินทางผ่านการถอยลูกเต๋านะครับพอเรามองไปที่บอร์ดเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าเกมนี้มันมีวงกลมซ้อนกัน4วงนะครับแล้วก็เกมนี้ถูกออกแบบไปเป็นสีทั้ง4เฉดตามสีสเตทเลยครับก็คือตั้งแต่สีแดงส้มในสเตทที่1นะครับแล้วก็สเตทที่2สีเขียวสเตทที่3สีฟ้าสเตทที่4สีม่วงนะครับการเดินทางเนี่ยคือการเดินทางไล่จากสเตทที่1ไปสู่สเตทที่4เมื่อเราเลือกตัวเดินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกว่าใครเป็นผู้เล่นก่อนแล้วก็การเล่นเนี่ยเป็นไปตามการถอยลูกเต๋าเมื่อลูกเต๋าออกได้หมายเลขอะไรเราก็เดินไปที่ตำแหน่งนั้นและตำแหน่งนั้นนะครับในตัวบอร์ดเกมจะเห็นสัญลักษณ์เมื่อเราลงไปที่สัญลักษณ์รูปใดเนี่ยก็นั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้หยิบการ์ดนั้นมาเป็นของเรานะครับแล้วก็อย่างเช่นนะครับเราเดินไปปุ๊บตกลงไปเป็นรูปช่องของสายฟ้าเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันคือการ์ดจุดเปลี่ยนนะครับซึ่งจะลักษณะของตัวช่องเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวการ์ดที่เราออกแบบไปเลยสีด้วยอะไรเงี้ยนะครับผู้เล่นก็จะมีสิทธิ์หยิบการ์ดจุดเปลี่ยนของเขาขึ้นมา1ใบนะครับหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ให้พิจารณาดูว่าเอ๊ะเขาได้การ์ดใบนี้มันตรงกับของเขาไหมซึ่งถ้าเกิดเขามีโอกาสเดินไปแล้วกลับมาตกช่องจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเขาจะมีโอกาสได้เลือกการ์ดใหม่ครับถ้าสมมติว่าการ์ดนั้นที่เขาได้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับชีวิตเขานะครับแล้วก็เกมดำเนินไปแบบนี้ครับทอยลูกเต๋าเดินตามช่องหยิบการ์ดวนไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีบางช่องที่เป็นช่องพิเศษอยู่ครับอย่างเช่นช่องที่เป็นสัญลักษณ์เป็นมือพนมครับจะเหมือนการไหว้หรือการภาวนาครับช่องนี้จะเป็นช่องที่เป็นจังหวะพิเศษที่ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสหยุดการเล่นสักพักหนึ่งแล้วกลับมานำภาวนาโดยอาจจะเป็นกระบวนการเกมเป็นคนนำภาวนาสักครู่หนึ่งรวมถึงการตกในช่องนี้ครับผู้เล่นบางคนอาจจะผัดกันนำภาวนาก็ได้โดยเป็นช่วงภาวนาสั้นๆสักประมาณ 2-3 นาทีแล้วแต่นะครับพอหลังจากการภาวนาเสร็จเนี่ยเขาจะได้หยิบการ์ดประจำเกมเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนจะมีหยิบแต่การ์ดประจำตัวที่เก็บมาอยู่ในตัวเพลเยอร์การ์ดของตัวเองใช่ไหมครับแต่พอเราได้ภาวนาร่วมกันเนี่ยก็จะสามารถเลือกหยิบการ์ดจะเป็นเบรซิ่งการ์ดที่เป็นการ์ดพรชีวิตก็ได้หรือการ์ดพิกเจอร์การ์ดก็ได้เพื่อมาเป็นการ์ดประจำเกมนะครับและทุกครั้งเช่นกันครับถ้ามีใครตกในช่อง Connect to Oneness เองอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะมีการภาวนาอีกแต่คนที่ตกช่องนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่อาจจะเลือกหยิบการ์ดกองกลางที่อยู่เป็นกองกลางของเกมนะมาเป็นการ์ดของตัวเองก็ได้ถ้ารู้สึกว่าภาพนั้นหรือคำนั้นเนี่ยมันรู้สึกเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วก็หยิบการ์ดใบใหม่คืนให้กองได้นะครับอันนี้คือช่อง Connect to Oneness ส่วนอีกอันนึงคือจะเป็นช่องคล้ายๆรูปดอกบัวตูมแล้วก็บานนะครับ5กลีบเนี่ยช่องนี้เรียกว่าช่องพรอัศจรรย์หรือ Miracle ถือว่าเป็นช่องช่วยอะครับหมายความว่าถ้าใครสักคนเดินมาลงช่องนี้เขาจะมีสิทธิ์ที่เดินไปช่องไหนก็ได้ในสเตทนั้นๆเขาสามารถเลือกได้เลยโดยอาจจะเลือกไปยังช่องที่คุณยังไม่มีการ์ดนั้นๆอยู่เพื่อที่จะได้ไปหยิบการ์ดใบนั้นก็ได้แล้วก็เนี่ยครับเกมจะดำเนินไปอย่างนี้จนกฎเบื้องต้นก็คือคุณจะต้องได้การ์ดคำถามทั้ง2คำถามในสเตทนั้นๆบวกกับ1 Racing Card และ1 Picture Card ถ้าใครได้ครบในสเตทนั้นก็จะเป็นจังหวะที่เขาสามารถใช้การ์ดทั้งหมดที่เขามีเนี่ยครับในการที่จะสะท้อนหรือว่าแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในสเตจนั้นๆพอถึงจังหวะนั้นนั้นก็เกมก็จะหยุดลงชั่วคราวผู้เล่นทุกคนก็จะมีสติรู้ตัวกลับมานั่งฟังรวมทั้งผู้นำเกมด้วยกลับมานั่งฟังการแบ่งปันของเพื่อนตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากการแบ่งปันจบลงนะครับเราอาจจะเอ่ยปากขอบคุณนะครับที่เพื่อนได้สะท้อนได้แบ่งปันขึ้นมานะครับหรือใครอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมอาจจะถามได้โดยแนะนำนะครับถ้าอยากให้การเล่นเกมเนี่ยมันอยู่ในเวลาที่ไม่นานจนเกินไปเนี่ยอยู่ไม่เกิน 1-3 ชั่วโมงเนี่ยตามจำนวนผู้เล่นเนี่ยก็แนะนำว่าการแบ่งปันการสตอนของแต่ละคนเนี่ยอยากให้ไม่ยาวเกินคนละ3หรือ5นาทีแต่ในกรณีที่เรามีเวลามากกว่านั้นแล้วเรื่องที่แบ่งปันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งก็อาจจะสามารถแบ่งปันยาวได้แต่ต้องไม่ลืมว่าการแบ่งปันที่ยาวนักเนี่ยมันจะทำให้เกมทั้งหมดเนี่ยมันจะยาวขึ้นไปอีกนะครับและหลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนของเราสะท้อนเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ผู้สะท้อนนะครับจะได้โอกาสในการเลือกเหรียญการเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นการสรุป
การเรียนรู้ในสเตจนั้นๆว่าสิ่งที่เราได้สะท้อนไปนะครับเป็นความคิดความเข้าใจเป็นความรู้ในระดับไหนนะครับเช่นเลือกเหรียญที่เป็นรูปศีรษะหรือรูปเฮดเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ที่เราได้ความรู้ได้ความคิดแล้วนะครับได้หลักการมาแล้วนะครับหรือจะเลือกเป็นรูปที่เป็นรูปมือหรือที่เป็นรูปแฮนด์นะครับก็เป็นการเรียนรู้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติอยู่ในระหว่างการลงมือทำเรากำลังฝึกฝนสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียนรู้อยู่ในสเตจนั้นอยู่นะครับหรือว่าจะเลือกที่เป็นรูปหัวใจรูปฮาร์ทนะครับก็จะเป็นหมายถึงว่าเรามีความเข้าถึงมีความเข้าใจในสภาวะนั้นผ่านสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ที่เราได้เข้าถึงแล้วนะครับเรียนการเรียนรู้ก็จะมีอยู่3ระดับให้เลือกนะครับก็คือ head hand หรือ heart นะครับแล้วเราก็นำเหรียญนั้นนะครับมาวางไว้ใน player card ของเรานะครับเพื่อเดี๋ยวพอเราเล่นเกมทั้งหมดเราจะได้เห็นว่าในแต่ละ state ของเราเนี่ยเรามีความเข้าใจในการเรียนรู้ในระดับไหนบ้างนะครับเกมจะดำเนินมาถึงจุดยุติครับจนที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงสเตจที่4สีม่วงหรือสเตจของ Awakened Life นั่นเองนะครับที่เขาได้ทั้ง4การ์ดและได้สะท้อนเกมสามารถจบตรงนี้ได้เลยครับก็ถือว่าเพื่อนหรือผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็นคนแรกที่เข้าในหนึ่งเดียวกันและได้สะท้อนความเข้าใจของเขาในสเตจนั้นใช่ไหมครับเกมสามารถจบตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าหากยังมีเวลาแล้วไม่ได้รีบไปไหนเนี่ยอยากเชิญชวนให้ทุกคนเล่นต่อครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆที่ยังเดินในสเตจอื่นๆก็สามารถเดินทางในเล่นเกมนั้นต่อไปและส่วนเพื่อนที่ได้แบ่งปันในสเตจที่4แล้วก็สามารถเดินทางในสเตจที่4หรืออยากจะเลือกกลับไปเดินทางในสเตจใดสเตจหนึ่งก็ได้แล้วก็ใช้กฎกติกาเดิมในการเดินนะครับ